ก็คิวที่โรงงานโรงแรมสูงจริงครับมาดูช้าอร่อยอันนี้ผมไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นหมี่นะครับอยู่ในนี้ก็พิเศษเส้นหมี่แล้วจะมีลูกชิ้นอยู่2 3ลูกนะครับแล้วก็มีหมูอยู่ชิ้น2ชิ้นบางนะครับแล้วก็มีไข่อยู่ฟองนึงครับอันนี้ก็มีเกี๊ยวอยู่2ชิ้นเล็กๆนะครับผมสั่งเขาบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำอะไรไม่ต้องใส่ผงชูรสบอกว่าครับแต่ผมชิมแล้วรู้สึกมันชาๆน่าจะใส่ความรู้สึกแต่ผมไม่ปรุงเครื่องนะครับไม่ใส่น้ำปูน้ำปลาน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำส้มไม่ใส่นะครับตอนนี้ชิมแล้วรสชาติไหนครับรสชาติมันก็คงก็ได้แต่ว่าผมชอบจืดๆนะครับลองดูรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณต้องเลยดีกว่าก็น่ากินได้แต่เหมือนก็จะมีมีนิ่งอ่ะมีผงชูรสผัดถ้าเกิดมีผงชูรสมันจะทำลายสอแล้วทำลายสอหน่อยน่าจะใส่ผงชูรสในหม้อประมาณนั้นหรอมั้งแต่ควายที่กินมันเดือดสุดจริงๆผมให้ไปก็เลยแต่อยู่ดีก็กินได้โอเคเรามองที่นี่นะครับเป็นแค่มีเด็กกำลังทำอาหารเด้ใส่น้ำก็ได้เหมือนกันโอเคครับเรามากินกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูรายการอีกต่อไปสวัสดีครับ